ของศรีราชกับทันตจุฬาเน้นพอร์ตกับเน้นที่เราเขียนมากๆคือเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นเหรียญอะไรเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นผู้แทนประเทศหรือเปล่าคือผู้แทนประเทศหลุดเยอะค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่ได้ผ่านเกณฑ์คนสุดท้ายอ่ะดันติดกันแบบหลายปีมากเลยอะค่ะมันเลยทำให้หนูเห็นว่าความจริงอ่ะเขาคัดจากตัวตนเราไม่ใช่ทางวิชาการเราคือหนูเป็นซิสที่รังไข่แล้วหนูเป็นผู้ป่วยซึ่งหนูเป็นผู้ป่วยที่หนูอยากตอบคำถามตัวเองที่หมอตอบหนูไม่ได้ว่าทำไมหนูถึงเป็นซิสที่รังไข่มันไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนเลยค่ะจนตอนนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้หนูก็แบบบอกเขาตามความจริงเลยว่าหนูอยากเป็นหมอสูเลยแล้วหนูจะไปหาให้เจอว่าซีที่รังไข่มันเกิดจากอะไรไม่งั้นเด็กแบบหนูอะค่ะที่แบบอายุเด็กๆแล้วเขาเกิดซีแตกขึ้นมาต้องตัดรังไข่ต้องเสียอวัยวะบางอย่างที่แบบมันพังไปแล้วอะค่ะหนูไม่อยากให้เด็กหลายคนเป็นแบบหนูหนูก็เลยบอกเขาเลยว่าหนูจะไปหาคำตอบเรื่องนี้ก็อีกอย่างนึงคือรีบค้นพบตัวเองนะคือถ้ารู้ช้าไปอะค่ะเราจะกลับมาคิดว่าเสียดายอะรู้งี้น่าจะเลือกอันนี้ดีกว่าคนเราอะค่ะมันจะเสียดายในสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมันผิดพลาดสวัสดีค่ะนางสาววรินทร์ทรงกิตติการชื่อเล่นชื่อเอมค่ะจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาห้องกิฟเลขค่ะตอนนี้ตัดสินใจเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเข้ารอบ1พอร์ตโฟลิโอโดยเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการค่ะเป็นคนหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดที่แบบกันดารมากทีนี้พอมันไม่มีเรื่องการศึกษาที่แบบดีขนาดนั้นคุณพ่อก็เลยเริ่มพาเข้าจังหวัดใหญ่ก็คืออุดรธานีเพื่อนๆก็แบบเก่งกันมากเลยเด็กอุดรคือเก่งกันจริงๆแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบพ่อเห็นว่ากรุงเทพมันดีกว่าก็เลยแบบโอเคสู้ตายสอบเข้าสาธิตปทุมวันมาเรียนที่กรุงเทพค่ะตอนป.1ถึงป.4อยู่ที่เซนต์เมรี่ค่ะแล้วก็ป.5ถึงป.6อยู่ที่โรงเรียนพัฒนาปัญญาค่ะป.1ถึงป.4นี่ต้องเรียกว่าเด็กกิจกรรมจ๋าค่ะกีฬาสีก็ทำหมดแข่งมารยาทไทยนี่ก็คือแบบไปทุกสนามที่1ประเทศก็กวาดมาแล้วเห็นอย่างนี้คือเด็กมารยาทไทยนะคะตอนป.1ถึงป.4โรงเรียนเซนต์เมรี่เอมค่อนข้างทำกิจกรรมเยอะค่ะพอป.5ป.6คุณแม่อยากให้เข้าทางสายวิชาการมากกว่าคุณแม่ก็เลยเริ่มให้สอบพวกดีเดตสวทเพเทียมมงกุฎอย่างนี้ก็สอบเหมือนกันค่ะมีอันนึงพอใจมากเลยค่ะก็คือได้ที่1ประเทศเพเทียมมงกุฎวิทยาศาสตร์รอบเจรไนเพชรค่ะความจริงเป็นเด็กวิทย์แบบวิทย์จ๋าเลยหัวเลขไม่ได้ถึงขั้นที่คุณครูบอกว่าน้องเขาเรียนเลขไม่ได้เลยนะครับเราถามตัวเองว่าเฮ้ยเราทำเลขไม่ได้จริงๆหรอก็เลยบอกแม่ว่าอยากลองพยายามเลขคุณแม่ก็เปิดหนังสือสสวทค่ะมานั่งช่วยสอนมานั่งช่วยติวคือใช้เวลาทั้งปิดเทอมไปกับเลขเลยจนทีเนี้ยรู้สึกว่าชอบเลขมันสนุกกว่าวิทย์แล้ววิทย์สมัยประถมมันมีแต่จำมันไม่ได้เข้าใจอ่ะทีก็แบบรู้สึกว่าชอบเลขขึ้นมาก็สวิตช์ตัวเองเลยคือป.4สอบสปทวิทย์แต่ว่าป.5เปลี่ยนใจไปสอบเลขเลยก็คือแบบชอบมากก็เลยได้มาโหเลขด้วยทีนี้พอป.6รู้ว่ามันคือแบบบั้นปลายสุดท้ายของวัยประถมแล้วอะค่ะก็ต้องกลับมาวิชาที่ตัวเองแบบได้มากที่สุดก็คือกลับมาวิทย์เหมือนเดิมได้เลขมาด้วยเพราะว่าเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เอ็มจะเรียนกับรุ่นพี่ม.1 ม.2อะค่ะสมัยที่เอ็มอยู่ป.5ก็คือแบบคุณแม่จะไปขอครูเขาว่าเอ้ยน้องมีความสามารถนะอยากให้น้องไปเรียนกับพี่ๆเขาอยากให้น้องมีความรู้เกินระดับเพราะว่าสอบแข่งขันมันต้องใช้ความรู้เกินระดับค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบช่วยติวครับส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่คือกลับบ้านมาปุ๊บเรียนพิเศษเสร็จแล้วกลับบ้านคุณแม่อ่านหนังสือให้แล้วก็จับติวหนังสือความพีคืออยู่ๆหนูก็ปวดท้องประจำเดือนแบบหนักที่สุดในชีวิตคือปวดแบบต้องการมอร์ฟีนมันระงับเลยค่ะคือปวดแบบจะตายให้ได้แล้วพ่อก็เริ่มสงสัยแบบว่าทำไมอยู่ๆมันปวดหนักขนาดนั้นได้ก็เลยลองไปตรวจแล้วก็พบว่าเป็นซีที่รังไข่ที่อุดรเครื่องมือมันไม่ทันสมัยก็เลยต้องมาที่กรุงเทพอะค่ะเพื่อทำการรักษาทีนี้คุณพ่อก็เห็นว่าโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่อุดรก็ไม่ได้เรียนพ่อก็เลยแบบงั้นไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพก็ได้ลูกก็เห็นว่าเอ้ยการศึกษามันดีแล้วก็เพื่อนๆก็อยากเข้าสาธิตปทุมวันกันอันนั้นคือจุดเริ่มต้นมากกว่าค่ะที่ทำให้แบบมาเรียนกรุงเทพก็ดีนะเพราะว่าความป่วยนี้เลยค่ะตอนนั้นเรียนหนักเพราะว่าเพื่อนๆที่กรุงเทพแต่ละคนคือเขาแบบเรียนพิเศษกันหนักมากคือเราอะเรียนแค่แบบเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนเย็นก็กลับไปติวกับแม่คือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยของเราดูน้อยไปเลยคือเพื่อนเขาแบบมีเวลาว่างก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคอร์สไหนชนเวลาว่างตัวเองก็เรียนให้หมดเลยก็รู้สึกว่าโอ้เพื่อนเรียนหนักกันมากเลยเราก็เริ่มเรียนหนักตามเพื่อนๆสอบข้อปทุมวันเขาจะมีสอบ P test ก่อนก็คือเป็น P test ของปทุมวันเลยแล้วก็มีสอบจริงคือตอน P test รู้สึกแบบมั่นใจมากแล้วลำดับก็ออกมาดีเลยแหละค่ะแต่ว่าพอสอบจริงก็แอบเฟลนิดนึงถึงแม้จะเป็นที่ท้ายๆเราก็ติดแต่ว่าตอนพีเทสคือมันดีมากคือแบบได้ที่แบบ10ต้นๆนะคะแต่พอสอบจริงเราหล่นไปเกือบที่สุดท้ายมันก็แอบเฟลนิดนึงมันก็เลยแบบทำให้เราเรียนรู้ข้อผิดพลาดตรงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือหนูรันข้อสังคมผิดคือหนูมารู้ตอน2นาทีสุดท้ายว่าหนูรันข้อผิดแล้วมันแก้แบบลบอะไรไม่ทันแล้วมันก็เลยแบบทำให้หนูเตือนใจหนูไปตลอดชีวิตเลยว่าห้ามทำข้อสอบแล้วไปฝนหนูต้องทำทีละข้อเลยต้องเช็คเลยว่าเรากาข้อนั้นหรือยังแบบทำข้อ36ก็ต้องกาข้อ36อย่างเงี้ยค่ะคือหนูจะไม่รันข้อผิดเลยค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้
ก็คิดว่าปทุมวันต้องมีแต่แบบเด็กเก่งๆเด็กเรียนหนังสือความจริงคือมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าปทุมวันมี3กระดาน3กระดานเนี่ยกระดานที่1คือสอบเข้าเองกระดานที่2คือโควต้าสาธิตประสานมิตรกระดาน3คือเส้นทางอื่นเข้าด้วยความหลากหลายนี่แหละค่ะเลยทำให้เราแบบมีเพื่อนครบทุกแบบเลยกิจกรรมก็มีเพื่อนเรียนเก่งก็มีจะสังเกตได้ว่าปทุมวันกิจกรรมแน่นมากเพื่อนแต่ละคนอะค่ะก็ไม่ใช่แบบเรียนหนังสือจ๋าๆบางคนบางกลุ่มก็จะเป็นแบบสายแบบศิลปะไปเลยตัดต่อระบายสีวาดรูปทำงานพวกกราฟิกอะไรอย่างนี้ไปเลยอะค่ะคือทุกคนจะมีความถนัดเป็นของตัวเองค่อนข้างเด่นชัดเราก็เลยได้เพื่อนหลายแบบเอาจริงๆคือชอบเพื่อนสายเที่ยวสายเฮฮาค้นพบว่าเอ้ยเราเป็นสายนี้เราไม่ใช่แบบสายเรียนหนังสือขนาดนั้นแต่ว่าตอนแรกค่ะเหมือนจะเป๋แล้วคุณแม่ก็บอกว่ารู้ไหมว่าพ่อจ่ายเงินเยอะแค่ไหนเราถึงแบบได้เข้ามาเรียนตรงนี้แล้วก็แบบมันนั่งนึกว่าเอ้ยเป้าหมายจริงๆเราคืออะไรทำไมเราถึงมาเรียนกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคเราก็สนุกของเราแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะรับผิดชอบหน้าที่ตรงนั้นด้วยค่ะใจหนูอยากเที่ยวเล่นมากแต่ว่าคุณแม่ดุมากคุณแม่ก็จะพยายามตบๆแบบเอมไม่ได้แล้วนะลูกเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามีอะไรที่หนูอยากได้จริงๆเช่นตอน IJSO อย่างเงี้ยค่ะคือแบบหนูอยากได้หรือไม่ก็สอวน.คือหนูจะสู้สุดใจอะค่ะหนูรู้ว่าหนูอาจจะไม่ใช่คนฉลาดแต่ว่าหนูมีข้อดีอย่างนึงคือถ้าหนูอยากได้หนูจะเป็นคนที่ตั้งใจมากถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ทันแล้วแต่อย่างน้อยความตั้งใจมันก็มีผลนะคะคือไม่ว่ามันจะเริ่มเร็วหรือเริ่มช้าก็ให้คิดว่าความตั้งใจนั้นอะมันส่งผลไม่มากก็น้อยอยู่แล้วอย่างน้อยก็ได้ตั้งใจอาจจะมีพวกสอวน.ที่สอบได้ตั้งแต่ม.3 สอวน.คอมพิวเตอร์เอ็มก็สอบค่ะเข้าค่ายก็สละสิทธิ์เพราะรู้สึกว่าเขียนโปรแกรมนี่โอ้ไม่ใช่ทางแล้วตอนแรกสอบเข้าด้วยเลขอะค่ะเราก็แบบสนุกกับการทำข้อสอบเลขก็โอเคแต่พอเข้าไปมันเป็นเขียนโปรแกรมภาษา C แล้วแบบอ่านไม่รู้เรื่องแบบตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดก็เลยแบบโอเครู้สึกว่าไม่ใช่ทางออกมาแล้วไปติววิชาอื่นดีกว่าเลยมาสอบสอวน.เคมีแทนแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคือวิชาที่แบบมันตรงกับเราเคมีมันมีทั้งจำมีทั้งคำนวณแล้วเคมีมันเป็นภาคคำนวณอะค่ะมันคือความเข้าใจล้วนๆเลยอะค่ะมันก็แบบเอ้ยสนุกส่วนภาคจำมันก็คือเป็นการจำที่เข้าใจคือเราต้องจินตนาการภาพเราถึงจะตอบได้คือเราไม่สามารถจำล้วนๆแต่เราต้องเห็นภาพทั้งหมดเราถึงจะตอบได้ก็เลยแบบวิชานี้แหละเหมาะกับเราค่ะก็เลยเลือกเข้าเคมีตั้งแต่ตอนม.3มีที่ภูมิใจก็คือที่1ตักศิลาพาเคมีแล้วก็มีเหรียญเงินทีเด็ดค่ะได้3ปีซ้อนเลยพี่แม็กตอนแรกอะพี่แม็กไม่ชอบหนูเพราะว่าหนูคุยเสียงดังอยู่หลังห้องคือตอนแรกอะพี่แม็กบอกพี่แม็กไม่ชอบเพราะหนูไม่ตั้งใจเรียนนะหนูก็เข้าใจนะเพราะแบบหนูคุยเสียงดังมากแล้วก็แบบชวนเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยพอรู้ว่าเอ้ยตัวเองมันต้องเริ่มตั้งใจเรียนแล้วเพราะว่าต้องสอบเข้าม.4หนูก็แบบตั้งใจแล้วก็ขยันทำโจทย์แล้วหนูก็เห็นเพื่อนหน้าห้องอะเขาชอบแบบแย่งกันตอบอะหนูก็แบบลองแย่งกันตอบกับเพื่อนแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมันสนุกมากเลยที่ได้แย่งตอบคำตอบว่าแบบถ้าเราทำเร็วแล้วเราทำถูกหรือเปล่าสนุกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพี่แม็กก็เริ่มแบบเห็นแววความคิดเลขแบบได้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะก็เริ่มสนุกกับเลขขึ้นค่ะก็พี่แม็กสอนดีมากพี่แม็กเป็นคนสอนวิธีทำละเอียดแล้วก็แบบมันไม่ได้ช้าเกินไปเรียนตั้งแต่ม.1แบบเนื้อสรุปเนื้อหาม.ต้นทั้งหมดอีกคอร์สนึงคือคอร์สสปท.ก็ติวสปท.เหมือนกันก็รางวัลก็ได้เหรียญเงินระดับประเทศค่ะติวกับพี่แม็กนี่แหละค่ะมันก็มีทั้งง่ายอ่ะตอนง่ายเราก็เริ่มสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วก็โอเคทำได้เรามีกำลังใจพอมันมายากมันเริ่มสนุกมันก็ทำให้ชาเลนจ์ตัวเองในห้องเรียนพี่แม็กน่าจะเป็น พี่แม็กชอบล้ออ่ะ กับพี่แม็กแบบชอบตั้งฉายาให้เพื่อนแล้วหนูก็จะชอบแบบจำชื่อเพื่อนเป็นชื่อฉายาที่พี่แม็กตั้งให้เรียนคอร์สเข้าเตรียมถ้าจำไม่ผิดจะมีแบบให้จับเวลาทำข้อสอบโอ้โหหนูบอกเลยตอนแรกหนูคิดว่ามันไม่เครียด เครียดมากแล้วก็แบบรู้คะแนนเพื่อนก็คือแบบถ้าคะแนนเราน้อยอ่ะใจเราไปถึงตะตุ่มแบบเฮ้ยเพื่อนจะติดแต่เราจะไม่ติดทำยังไงดีเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กแข็งแต่แอบมีอีโก้ในตัวเองอยู่อะค่ะถึงแม้เราจะบอกตัวเองว่าเราไม่เก่งแต่มันเราก็แอบมีอีโก้นะเราก็แบบเห็นเพื่อนได้คะแนนมากกว่าเราก็แบบเฮ้ยเราเก่งน้อยกว่าเพื่อนเราก็จะมีความถีบตัวเองขึ้นนะคะคือการรู้คะแนนแล้วการที่ประกาศคะแนนอะมันช่วยเราให้เราถีบตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเครียดความเครียดนั้นมันทำให้เราแบบผลักดันตัวเองขึ้นไปได้ค่ะที่ตอนสปท.ป.5ที่สอบเลขแล้วฝึกหนักมากอันนั้นคือเป็นช่วงก้าวกระโดดเลขที่สุดเลยมันครอบเวอร์จนถึงม.ต้นทั้งหมดที่สอบเข้าม.4เลยอะค่ะตอนม.3รู้สึกว่าเลขตัวเองอะดีแล้วแล้วก็คะแนนสอบเข้าเตรียมเลขอะค่ะก็คือเป็นวิชาที่ได้คะแนนสูงที่สุดเลยทั้งที่มันควรจะเป็นวิทย์แต่กลับเป็นเลขอะค่ะก็แบบคิดว่าก็น่าจะพี่แม็กช่วยแหละเพราะตรวจพี่แม็กมันแนวตรงในช่วงนั้นนะคะภาษาไทยเรียนกับผู้หญิงค่ะของหนูจะเป็นเรียนกลุ่มเล็กอะค่ะด้วยความที่มันเป็นกลุ่มเล็กผู้หญิงก็ชอบเดินมาจี้เดินมาถามว่าตอบอะไรแล้วยิ่งแบบเราเป็นผู้หญิงท่ามกลางแก๊งหมู่ผู้ชายนะคะผู้หญิงยิ่งดูแลเป็นพิเศษก็เลยทำให้ภาษาไทยมันอัพขึ้นมาได้วิธีการสอนเขาจะเป็นแบบกระตุ้นเร้าใจอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่พูดบรรยายให้จำแต่ว่าเขาจะกระตุ้นเร้าใจไปนักเรียนท่องพร้อมกันอะไรเงี้ยคือก็สนุกดีค่ะสังคมคุณแม่ค่ะคือความจริงอะคุณแม่ติวสังคมให้ที่ปทุมวันเพราะว่าข้อสอบที่ปทุมวันยากมากคุณแม่ก็เลยแบบอ่านหนังสือให้แล้วทีนี้ด้วยความที่ข้อส
อบม.ต้นทั้งหมดอะค่ะคุณแม่ก็เลยอ๋อนี่ไงมันอยู่ในม.1ถึงม.3ที่แม่สอนแล้วอะแม่ยังพอมีความรู้อยู่โอเคเดี๋ยวแม่นั่งอ่านทวนให้ใหม่แล้วก็สอนหนูใหม่ทั้งหมดแล้วก็เอาแนวข้อสอบของที่เรียนพิเศษที่เพื่อนเอามาให้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบมานั่งติวกับแม่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่เป็นสปอนเซอร์หลักให้ข้อสอบค่ะความที่คุณแม่เขาไม่ใช่สัญชาติไทยตั้งแต่แรกคือเขาอะค่ะอยากเรียนเหมือนกันพวกหมอพวกครูพวกวิศวะแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ใช่สัญชาติไทยมันทำให้เขาเสียโอกาสตรงนี้ค่ะเขาก็เลยแบบไม่อยากให้ซ้ำประวัติศาสตร์ของเขาอยากให้เราแบบถ้าเรามีโอกาสแล้วก็อยากให้ไปถึงตรงอนาคตที่ดีเลยคุณแม่ก็เลยแบบสู้ตายเพื่อลูกอะเราก็จะเห็นพี่ๆเตรียมอุดมขึ้นรถไฟฟ้าเราก็แบบโรงเรียนนี้แหละโรงเรียนนี้แหละโรงเรียนของเราแล้วมันเป็นโรงเรียนที่แบบมีชื่อเสียงก็คือท็อป3เควิท MV เตรียมอุดมอะค่ะเราเป็นสายเที่ยวเตรียมอุดมติดสยามเตรียมอุดมมีความซีวิไลซ์แล้วก็กิจกรรมก็คือแบบล้นหลามมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็น่าจะเตรียมอุดมแหละเหมาะกับเราแล้วก็แบบเห็นพี่ๆเขาโดดเรียนเก่งๆอะโดดเรียนไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยหนูแบบโอ้โหอันนี้ทางหนูเลยแล้วก็ไปโรงเรียนก็คือแบบสายกันมากๆอะหนูก็แบบสุดยอดนี่แหละไอดอลหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคหนูว่าเตรียมอุดมน่าจะเป็นโรงเรียนม.ปลายของหนูก็เลยแบบสู้แล้วก็สอบเข้าเตรียมอุดมจำได้ว่าร้องไห้ที่พี่แม็กด้วยผลออกปุ๊บร้องไห้แล้วก็ไปเรียนพี่แม็กพอรู้ว่าไม่ติดอ่ะเราก็ยิ่งต้องสู้อ่ะค่ะแม้เราจะแบบไม่ได้เรียนเตรียมละถ้าไม่ได้เรียนเตรียมมหิดลก็มีสิทธิ์ไม่ติดเพราะมันรับแค่200คนแล้วก็แบบเฮ้ยเราจะกลับไปเรียนโรงเรียนเดิมคือมันก็โอเคแต่มันแบบมันเป็นภาพที่เราวาดเอาไว้แล้วไม่อยากให้ภาพมันพังลงพอไปเรียนพี่แม็กก็คือแบบสู้มากก็น้ำตาซึมตอนเรียนนี่แหละค่ะคนมีความเครียดอะค่ะมันจะบอกตัวเองว่าไม่พร้อมมันแล้วแต่คนด้วยล่ะค่ะเพราะเรายังเห็นช่องว่างตัวเองอยู่อย่างเช่นเราต้องเข้าค่ายสอวนในช่วงที่มันสอบเข้าเลยจําได้เลยค่ะว่าวันนั้นสอบแล็บเสร็จปุ๊บต้องรีบขับรถไป Impact อะค่ะเพื่อไปสอบเตรียมสภาพสอบแล็บก็คือทําข้อสอบก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วเตรียมอุดมก็ต้องสอบต่อเลยคือเครียดมากเราก็แบบอ่านก่อนสอบคือ1คืนนะคะแบบอ่านแบบสู้ตายคือรู้ว่า1คืนมันไม่ได้มีประโยชน์ในการอ่านนะคะคืออยากบอกน้องทุกคนว่า1คืนน่ะปล่อยสมองให้โล่งเลยวันต่อมาจะได้ใช้สมองให้เต็มที่ก่อนคือปล่อยเลยได้ไม่ได้คือยังไง1คืนนั้นมันเอาไม่เข้าหัวอยู่แล้ววันสอบก็สอบเสร็จร้องไห้เพื่อนๆไปเล่นไพ่กันเรานั่งร้องไห้อันนี้คือสภาพของคนไม่พร้อมนะคะก็ทำตัวให้พร้อมไว้ดีกว่าได้เลขถ้ามี50ข้อหนูได้ประมาณแตะ40ต้นๆที่ติวมามันก็เลยยากเกินข้อสอบจริงไปแล้วด้วยความที่มัน drop level ลงเราก็เลยแบบทำได้เพราะว่าเราเรียนของยากมาเกินแล้วโชคดีไปอาจจะติดนะเนี่ยเห็นเลขตัวเองแล้วแบบพอทำได้ทีนี้พอมาสอบตอนบ่ายอะค่ะทำวิทย์ก่อนแล้วค่อยไปทำอังกฤษรู้สึกว่าอังกฤษตัวเองอะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือมันก็ดีขึ้นแต่มันแบบยังไม่สามารถ ensure ตัวเองได้ก็เลยทำวิทย์ก่อนแต่ทีเนี้ยเห็นวิทย์ก็ใจเสียแล้วก็คือแบบมีชีวะที่แบบยากมากทีนี้พอมาเจออังกฤษก็ใจเสียอีกเพราะแบบมันยากขึ้นเยอะอ่านแพสเสจอะไรงี้ก็อ่านไม่ทันมันก็เลยแบบใจเสียคือทั้งที่ความจริงอะค่ะพอเราโตขึ้นเรากลับมามองตัวเองแล้วก็เห็นว่าตัวเองทำได้เยอะเหมือนกันนะทำไมเราถึงใจเสียได้ขนาดนั้นอยากให้กำลังใจเพราะว่าหนูก็เป็นเหมือนกันคือบางทีหนูชอบประเมินตัวเองให้อยู่ต่ำมากๆไปเลยแล้วแบบมันก็จะใช้เวลาเสียใจไปมากๆคือสุขภาพจิตเราคือมันเละไปแล้วอะค่ะพอเห็นผลมันค่อยแบบโล่งใจแต่คือมันไม่ได้ดีอะในช่วงเวลาที่เราเสียไปอะค่ะคืออยากบอกทุกคนเลยว่าถ้าเราได้พยายามแล้วอะคือมันโอเคแล้วจริงๆเราเห็นเพื่อนที่มันเก่งเลขเรียนคลาสเดียวกันกับที่1เตรียมกายทาดาแล้วเขาเก่งเลขมากเราก็เลยคิดว่าตัวเองโง่เลขมาตลอดเนี่ยค่ะหนูเรียนกับบีมพัวเดทที่ได้ที่5เตรียมอะไรเงี้ยคือหนูเรียนแต่กับเพื่อนเก่งๆพอเขาเก่งอะเราก็เลยคิดว่าตัวเองอ่อนต่อให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วเราไปเกาะท้ายเขาอะค่ะคือเราก็อยู่ท่านโอเคแล้วอะไรอย่างงี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ล่างกลุ่มนั้นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนจริงๆได้36คือคนบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้สูงแต่สำหรับหนูมันสูงมากแล้วเพราะว่าหนูต้องเข้าค่ายอะค่ะแค่หนูรู้สึกว่าหนูติดหนูก็ดีใจแล้วคือขอแค่ติดเพราะหนูเชื่อว่าถ้าเข้าไปแล้วเป็น750คนทุกคนเหมือนกันหมดเราสตาร์ทใหม่ได้เหมือนกันหมดได้ที่36มาก็คือแบบดีใจมากเลยค่ะอยากบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นสาย extrovert ถึงแม้ว่าน้องจะเป็นสายแข่งขันนะแนะนำจริงๆว่าห้องธรรมดาอาจจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันได้สวิตช์3ห้องเลยสวิตช์3ปีที่ไม่เหมือนกันได้เจอเพื่อนใหม่เราจะมีคอนเนคชั่นที่เยอะมากตัวกิฟเลขอะค่ะเราต้องอยู่กับเพื่อนคนเดิมๆ3ปีซึ่งถามว่ามันดีไหมคือหนูว่ามันดีเพราะด้วยความที่หนูแอบเป็น introvert ก็คือหนูอะชอบอยู่กับคนที่คุ้นเคยแล้วไม่ค่อยชอบกับเข้ากับสังคมใหม่ๆซะเท่าไหร่ก็เลยแบบตอบโจทย์หนูอยู่จะได้ไม่ต้องปรับตัวอะไรอย่างงี้แล้วก็กิฟเลขอะค่ะหนูคิดว่าเพื่อนๆหนูนะแบบเค้าเรียนครั้งแรกอะเค้าก็สามารถเก็ตได้เลยหัวเขามันจะไบรท์กว่าพวกคนอื่นๆมันเลยทำให้เราเห็นเพื่อนที่เรียนแบบบางคนไม่ได้ตั้งใจเรียนด้วยซ้ำมาแต่แบบเขาเรียนได้เราที่หัวไม่ค่อยดีก็ต้องแบบขยันอะไรอย่างนี้ค่ะก็แอบไปขยันก็จะมีแบบขิวกันว่าแอบไปซุ่มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กิจกรรมก็อาจจะได้ทำน้อยกว่าที่คิดไว้นิดนึงเพราะว่ายอมเสียสละช่วงเวลานั้นเพื่อไปเข้าค่าย
ไปตอนม.4ใช่ใช่ค่ะโอ้ยอันนี้พีคมากคือเข้าค่ายสอวนอยู่คุณแม่ไปงานแต่งงานที่ต่างจังหวัดคุณพ่อก็ไปเหลือเราอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วก็เห็นว่ามีทีมมาประกาศรับสมัครแล้วก็แบบเรียบร้อยตั้งกล้องนี่ที่ห้องมีกล้องวงจรปิดอะค่ะมีที่เดียวที่ไม่มีคือห้องน้ำก็เลยไปอัดในห้องน้ำแล้วก็ส่งคลิปไปก็ไม่คิดว่าจะผ่านแล้วก็ผ่านก็แบบก็งงมากว่าทำไมผ่านก็ได้ไปเก็บตัวอะไรอย่างงี้ค่ะแบบโอ้มีทีมให้ประสบการณ์แล้วให้ทุกอย่างคือถ้าถามว่าผ่านรอบพอร์ตได้ไงขอตอบว่าพอมีทีมค่ะคือมีทีมอะครบทุกด้านเลยวงการบันเทิงอะค่ะเรื่องการถ่ายแบบอะไรเงี้ยมีทีมก็แบบพาสปอนเซอร์มาเต็มไปหมดเลยก็คือได้ถ่ายแบบเยอะมากมีทำจิตอาสาเยอะมากค่ะประมาณ 7-8 ตัวเลยแบบแจกหมวกกันน็อกทำหมอนให้กับผู้ป่วยไปเยี่ยมผู้ป่วยเก็บขยะที่ชายหาดมีทีมให้จิตอาสาเยอะมากที่มากที่สุดคือเรื่องความรับผิดชอบอะค่ะทุกคนอะค่ะต้องซ้อมจนถึงตี2เสร็จปุ๊บต้องตื่นมาแต่งหน้าตี5คือต้องเป็นอย่างนี้วนลูปไป1อาทิตย์อะค่ะคือความรับผิดชอบเราจะสูงมากมันเลยทำให้แบบเราสามารถหาข้อดีตัวเองลงไปในพอร์ตได้จากมีทีมเลยว่าถ้าให้เรามีวินัยอะเราทำได้เลยการไปมีทีมมันต้องทำงานกับพวกมืออาชีพอะค่ะคือทุกคนเขาจะมีแพลนเวลาของตัวเองเลยคือถ้าคนพลาดคนนึงคือมันเสียหมดแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเป็นจุดดำในนั้นนะคะแบบทำให้งานมันเดินช้ามันเลยทำให้ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบค่ะคือเป็นคนที่ชอบเรื่องความสวยความงามตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็แบบเห็นพวกเน็ตไอดอลดาราในทีวีเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลาอยู่ในทีวีเขาแบบเขารู้สึกยังไงได้ทำงานเกี่ยวกับความสวยตอนแรกคิดว่าเนี่ยง่ายๆแค่ถ่ายรูปแค่แอร์แค่ไปเรียนการแสดงการแสดงง่ายๆเองตอนแรกคิดอย่างนี้พอเราเข้าไปทำจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เลยมันไม่ต่างอะไรกับการเรียนคือมันอาจจะใช้สมองคนละส่วนการเรียนเราใช้จำเราใช้ความพยายามเล่นละครมีหลักการนะคะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีถ่ายแบบนี้คือแบบยากมากที่จะหามุมตัวเองสวยถ้าไปดูรูปหนูในมิทีน่ะก็คือแบบคือหนูว่าเอาจริงๆนะแบบมั่นเลยคือหนูว่าตัวจริงหนูก็ดูดีนะทำไมรูปในมิทีหนูหน้าแบบโอ้โหมันก็เหมือนการเรียนนะคะคือต้องรู้หลักการก่อนถึงจะทำได้คือเราอาจจะมีพรสวรรค์แล้วเราต้องมีพรแสวงอีกเหมือนกันค่ะม.4 ก็ยังเรียนตามเทอมเพราะว่ามันเป็นการเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะข้อสอบเตรียมอุดมโหดมากก็เรียนพิเศษหนักมากด้วยความที่ไปเข้าสอวน.เรารู้สึกว่าเราต้องได้ปีนี้แหละถ้าไม่ได้ปีนี้ปีหน้าคือมันช้าไปแล้วมันไม่ทันแล้วตัดโรงเรียนไปแล้วก็เริ่มทุ่มกับสอแต่ถามว่าเก็บโรงเรียนไหมเก็บนะคะประมาณ3วันก่อนสอบอะคุณแม่จะจับหนูเลยแบบมาเอมแล้วก็มาติวกันแบบโอ้โหปวดหัวเลยเราให้เวลากับสอมากกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งโรงเรียนเพราะว่าเรารู้ว่าเกรดมันสำคัญนะคะคืออย่าทิ้งเกรดวิชาเลขก็มีเรียนกับพี่แม็กแต่ว่าความจริงก่อนหน้านั้นน่ะคือหนูรู้สึกว่าเลขม.ปลายหนูอ่ะไม่สามารถเรียนกลุ่มได้แล้วเพราะหนูโง่เกินคือหนูไม่ได้เก่งขนาดที่สามารถเรียนพร้อมเพื่อนแล้วฟังครั้งแรกได้อย่างที่บอกคือหนูได้มาเพราะความขยันกับความฮึดสู้ของหนูมากกว่าหนูก็เลยไปเรียนเดี่ยวแบบให้พี่เขาจี้หนูเลยว่าเอ้ยตรงนี้มันทำยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วพอม.6ก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะเริ่มเข้าโจทย์ได้แล้วก็กลับมาเรียนเขาตะลุยโจทย์โจทย์พี่แม็กก็ยังดีเหมือนเดิมค่ะเป็นโจทย์ที่ไม่ได้ใช้การจำไม่ได้ใช้การฝันเกินไปแต่ว่ามันคือการวิเคราะห์แอบมีโจทย์ยากมากอยู่ข้อท้ายๆเป็นโจทย์ challenge ก็เหมือนกับว่าพี่เขาจะดักพวกทำเร็วอะค่ะอะไรอย่างงี้ก็ดีค่ะให้พวกนั้นทำช้าลง ฟิสิกส์อาจารย์ธวัชชัยสอนยากสมชื่อเลยค่ะ ต้องบอกว่าโชคดีเพราะไอเจอีกแล้วคือไอเจเราเรียนของม.ปลายมาเผื่อแล้วเราเรียนอาจารย์ธวัชชัยที่มันยากกว่าปกติอะค่ะมันทำให้เราแบบเก็ทเขาได้ไวแล้วเขาแบบมีแนวโจทย์ที่แปลกมากคือมันไม่ได้แปลกแบบพิสดารนะคะคือมันยังแปลกที่เป็นม.ปลายคือคุณต้องเข้าใจจริงๆคุณถึงจะทำได้คือคุณต้องเข้าใจบทนี้จริงๆไม่ใช่คุณแค่จำสูตรแล้วก็ตอบค่ะคือแบบหนูชอบโจทย์อาจารย์ธวัชชัยมากๆเลยค่ะสอวน.พื้นฐานคือเรียนกับครูบิ๊กเลยคือถ้าไม่มีครูบิ๊กอะไอเจก็ไม่มีทางที่จะได้สู้สอวน.ก็ไม่มีทางที่จะได้ก็ต้องขอบคุณครูบิ๊ก4 A 4 B 4 C 5 A 5 B 5 C 5 D เรียนหมดเลยคอร์สออร์แกนิก1ออร์แกนิก2เป็นคอร์สที่หนูแบบเรียนซ้ํา3-4 รอบอะค่ะจนกว่าจะจำได้คือหนูเรียนคอร์สนี้ซ้ำหลายรอบมากแบบขอบคุณครูบิ๊กจริงๆเรียนครูบิ๊ก2คอร์สเนี้ยพอที่จะสอบเคมีทุนญี่ปุ่นเลยค่ะอาจารย์เอกฤทธิ์ก็เรียนแม่เรียนอาจารย์เอกฤทธิ์แม่เรียนอาจารย์เอกฤทธิ์แล้วก็มานั่งสอนแม่ใช้ชื่อหนูลงคอร์สอาจารย์เอกฤทธิ์แล้วก็นั่งเรียนที่บ้านคือแม่เห็นว่าหนูต้องเก็บวิชาอื่นแล้วแม่เห็นว่าถ้าหนูเรียนชีวะคือหนูต้องเรียนซ้ำหลายๆรอบมากหนูถึงจะจำได้แล้วแม่เห็นว่าเอ้ยไม่ได้การละถ้าหนูเรียนซ้ำหลายรอบมันเสียเวลางั้นให้แม่เรียนให้เดี๋ยวแม่สรุปให้เอ็มฟังเลยคุณแม่ดีเด่นแห่งปีค่ะต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าบ้านหนูมีเงินแล้วคุณพ่อจะปล่อยคุณแม่มาสอนหนังสือหนูได้อย่างนี้นะคะมันคือค่าเสียโอกาสอะค่ะคือแม่หนูก็ต้องหยุดทำอาชีพเหมือนกันคือบ้านหนูค้าขายค่ะคุณพ่อยอมเสียสละคือคุณพ่อยอมขายของคนเดียวแล้วให้คุณแม่ค่ะมาทำหนูให้ดีที่สุดเพราะคุณพ่อเชื่อว่าการทำอย่างเนี้ยคือการลงทุนกับหนูเหมือนกันพ่อลงทุนกับหนูพ่อก็เชื่อว่าพ่อจะได้กำไรกลับมาให้พ่อบางคนอาจจะคิดว่ามันคือความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าคือว่าเพราะว่าบ้านหนูมีเงินเลยทำให้คุณแม่ออกมาสอนหนูได้คือมันไม่ใช่เลยค่ะคืออันนี้คือมุมมองของคุณพ่อหนูคือเรายอมเสียส่วนนึงไปค่ะความถนัดแพทย์ก็ได้คะแนนความถนัดดีแอบตกใจตอนนั้นที่ไม่ได้อ่านหนังสือได้20ก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะคะแนนจริยธรรมเราเลยสูงจนตกใจอะค่ะแบบอ้าวได้จริยธรรมเยอะมากหนูจำได้ว่าท็อปประเทศ60หนูได้ประมาณ50เกือบ60ใช่ๆหนูจำเลขเป๊ะๆไม่ได้
เราอ่ะวางแผนเป็นเด็กรอบ3มาตลอดแต่ด้วยความที่เราอ่ะค่ะเราเข้าค่ายสอวนตัวสอวนคือไม่ใช่คุณแม่บังคับเหมือนทุกสนามเหมือนทุกรายการแล้วคืออย่างทุกคนจะเห็นว่าเอมอ่ะมีคุณแม่ตบคือมันไม่ใช่คือตรงสอเอมทำด้วยตัวเองเลยเอมโชคดีมากที่เพื่อนรอบตัวเอมอ่ะค่ะเขาเอาแล้วทุกคนแบบใจดีกับเอมแบ่งโจทย์กันเอมก็แบ่งโจทย์แล้วก็ช่วยกันสอนช่วยกันติวคือถ้าเพื่อนได้เอมก็ต้องได้เอมได้เพื่อนก็ต้องได้คือเราไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เอมอ่ะไปสอได้ไกลกว่าที่เอมคิดเอาไว้เอมก็เลยได้สอในระดับที่สามารถยื่นได้เกือบทุกอย่างเลยถ้าเล่นเคมีค่ะคือมันจะอยู่เกณฑ์ที่อ่ะได้สสวท1ถ้าได้สสวท1หรือไม่ก็ได้เหรียญทองเหรียญเงินอันนี้คือยื่นได้แบบเกือบหมดเลยถ้าเป็นโอลิมปิกวิชาการก็เลยแบบมีผลพวงจากการที่เรามีเพื่อนดีคือเราอ่ะมีขั้นต่ำของการยื่นโครงการโอลิมปิกมันก็เลยโชคดีให้เอมมองเห็นตัวศิริราชกับทันตะจุฬาแล้วก็หมอเชียงใหม่3ที่นี้ค่ะที่เขารับโอลิมปิกเรามีโอกาสแล้วนะแล้วเราอ่ะชอบทั้งศิริราชแล้วก็ทันตะจุฬาเลยคือความจริงมชก็ชอบแต่แบบไม่ค่อยอยากไปไกลจากคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่ก็เลยแบบอ่ะเล็งศิริราชกับทันตะจุฬาไว้เห็นว่าตัวเองมีมิทีนที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปเก็บอยากได้แค่ประสบการณ์แต่ว่ามันเป็นพอร์ตที่ดีมากๆก็เลยเอามิทีนหรือว่าเอาสิ่งที่ตัวเองทำเพราะตัวเองชอบอะค่ะมานั่งเลี้ยงก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากวิชาการเราก็มีเยอะมากเกิดจากการทำกิจกรรมเยอะต้องใช้ว่าไงอะเป็นบุญเก่าเหรอไม่รู้ว่าใช้ว่าไงใช้ว่าประสบการณ์ที่ตัวเองชอบมาเลี้ยงอะค่ะก็เลยได้พอร์ตเล่มนี้ขึ้นมาค่ะตอนหลังจากที่ได้เหรียญระดับชาติค่ะก็ประมาณม5ม6ก็รู้สึกว่าเอ้ยยื่นศิริราชได้แล้วทันตะจุฬาได้เหรียญทองหรือเหรียญเงินก็ยื่นได้แล้วเหมือนกันอ่ะก็แบบเห็นว่าตัวเองยื่นได้แล้วก็เลยอยากยื่น2ตัวนี้อ่ะแม่มันก็เป็นที่ที่เราชอบถ้าเราได้เราก็สบายแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปสู้รอบ3เลยก็ได้อะไรอย่างงี้อย่างน้อยได้ตรงนี้มันก็ได้ไวกว่าเพื่อนถ้าบอกว่ารอบ1ไม่หนักนี่ไม่จริงนะรอบ1หนักมากคือเอมก็ต้องไปสอบพวกภาษาอังกฤษด้วยเผื่อว่าแบบอยากเปลี่ยนใจไปยื่นมหาลัยอื่นเช่นจุฬารามาอะไรเงี้ยค่ะก็แบบต้องไปสอบ IELTS กับ BMAT เก็บไว้ด้วยช่วงที่เรียน IELTS กับ BMAT นี่คือแบบโอ้หนักจริงเพราะว่าเราต้องสู้กับเด็กอินเตอร์ที่เขาเรียนเป็นอังกฤษมาทั้งชีวิตอะค่ะที่หนักกว่านั้นอะคือทำพอร์ตอะค่ะเกือบ2สัปดาห์กับการเขียนเรียงความอะค่ะเขียนยังไงให้ไม่ดูปลอมอะไรเงี้ยค่ะเขียนยังไงให้กรรมการถูกใจใช่ยากของหนูจะยื่นเป็นแพทย์ศิริราชกับทันตะจุฬาเป็นหลักคือคล้ายๆกันนะคะคืออย่างแรกคือต้องมีควอลิฟายขั้นต่ำก่อนอาจจะเป็นเกรดคะแนน BMAT คะแนน IELTS ต้องถึงเท่านี้อ่ะเขาก็จะมีกำหนดเอาไว้หลังจากนั้นเขาจะพิจารณาพอร์ตเราค่ะของศิริราชกับทันตะจุฬาเน้นพอร์ตกับเน้นที่เราเขียนมากๆคือเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นเหรียญอะไรเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นผู้แทนประเทศหรือเปล่าคือผู้แทนประเทศหลุดเยอะค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่ได้ผ่านเกณฑ์คนสุดท้ายอ่ะดันติดกันแบบหลายปีมากเลยอะค่ะมันเลยทำให้หนูเห็นว่าความจริงอ่ะเขาคัดจากตัวตนเราไม่ใช่ทางวิชาการเราคือเขาถือว่าคุณได้ผ่านตรงนี้มาแล้วคือคุณเก่งสละเขาแล้วที่เหลือคือเขาจะดูแค่ว่าโอเคพอร์ตคุณอะหลากหลายไหมคุณสมบัติเพียงพอต่อการเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือในส่วนของการทำพอร์ตค่ะถ้าเราผ่านตรงนี้ปุ๊บเหลือ60คนเขาก็จะเอามาสัมภาษณ์ทั้ง60คนซึ่งการสัมภาษณ์ของศิริราชโหดที่สุดตั้งแต่ที่หนูเคยฟังมาแล้วค่ะศิริราชสัมภาษณ์ระบบ MMI มี18สถานีคือต้องตอบคำถาม18ด่านคือเหนื่อยมากแต่ละด่านก็คือแบบแอบหลอกอะค่ะต่อหน้าน่ะเหมือนจะวัดสิ่งนี้แต่ความจริงคือเขามีเกณฑ์ในใจของเขาอะค่ะตอนหนูสัมภาษณ์อะค่ะหนูโชว์เลยจนเขารู้ว่าเอ้ยหนูเป็นคนนิสัยอย่างนี้จนอาจารย์เขาแบบเขาพูดเลยว่าถ้าไม่สัมภาษณ์นะครูจะชวนหนูคุยต่อแล้วแบบหนูดูเป็นแบบคนที่แบบคุยแล้วสนุกคุยแล้วดูน่าสนใจดูแบบมีแพชชั่นอะไรเงี้ยคือหนูเป็นซีสที่รังไข่แล้วหนูเป็นผู้ป่วยซึ่งหนูเป็นผู้ป่วยที่หนูอยากตอบคำถามตัวเองที่หมอตอบหนูไม่ได้ว่าทำไมหนูถึงเป็นซีสที่รังไข่มันไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนเลยค่ะจนตอนนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้หนูก็แบบบอกเขาตามความจริงเลยว่าหนูอะอยากเป็นหมอสูเลยแล้วหนูจะไปหาให้เจอว่าซีสที่รังไข่มันเกิดจากอะไรไม่งั้นเด็กแบบหนูอะค่ะที่แบบอายุเด็กๆแล้วเขาเกิดซีสแตกขึ้นมาต้องตัดรังไข่ต้องเสียอวัยวะบางอย่างที่แบบมันพังไปแล้วอะค่ะหนูไม่อยากให้เด็กหลายคนเป็นแบบหนูก็เลยบอกเขาเลยว่าหนูจะไปหาคำตอบเรื่องนี้การตอบว่าทำไมอยากเป็นหมอค่ะเราต้องหาคำตอบที่มันยูนิคที่มันเป็นเราซึ่งหนูก็ได้ยกเหตุผลของหนูไปว่าหนูจะไปหาคำตอบสิ่งที่ดีที่สุดคือคนพบตัวเองก่อนค่ะว่าเราอยากเข้าคณะอะไรมหาลัยอะไรคือหนูเห็นของเพื่อนที่เขาเห็นตัวเองแต่ม.4ค่ะถึงแม้เขาจะเรียนไม่เก่งเขาอะไปถึงฝันได้เพราะว่าเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างคือต้องรีบคนพบตัวเองตั้งแต่ม.4ค่ะพอรู้ตัวเองปุ๊บก็แพลนไว้เลยค่ะว่าม.4เราจะทำอะไรม.5เราจะทำอะไรม.6เราจะทำอะไรแล้วพยายามเก็บให้ได้ตามแพลนนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงตามแพลนนะคะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำคือการมีแพลนคือการได้ทำถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่เราก็ได้ทำค่ะสิ่งที่อยากบอกเรื่องความผิดพลาดมาก่อนก็คือเรื่องที่ตัวเองเคยเจอเลยคือเรื่องรันข้อผิดคือบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องตลกอะไรงี้ใช่ไหมคะแบบฮะรันข้อผิดหรอบางคนยังมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำอะค่ะแต่พอมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอะมันเป็นไปได้จริงๆค่ะอยากให้น้องหลายๆคนที่แบบบางคนถนัดทำทีเดียวแล้วไปฝนอันนี้คือพี่เคยพลาดมา
าแล้วแนะนำว่าทำทีละข้อฝนทีละข้ออันนี้ดีกว่าแล้วก็ดูข้อดีๆอย่าเลื่อนข้อก็อีกอย่างนึงคือรีบค้นพบตัวเองนะคือถ้ารู้ช้าไปอะค่ะเราจะกลับมาคิดว่าเสียดายอะรู้งี้น่าจะเลือกอันนี้ดีกว่าบางทีเอ็มก็เป็นคนเราอะค่ะมันจะเสียดายในสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมันผิดพลาดอันไหนอยากทำก็คือทำไม่ต้องกลัวเสียเวลาอะไรก็ช่างอย่างน้อยเราได้ลองถึงแม้มันจะดีไม่ดีเราก็ได้ลองแล้วช่วงนี้รับสอนพิเศษค่ะติดต่อได้ที่ IG AIMWJ ค่ะหรือว่าทักไลน์น่าจะดีกว่าค่ะ LINE AIMWJ ค่ะ